ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเลยลูกอย่าแค่ไม่มีอะไรอย่าแค่ไม่อะไรกับอะไรลูกไม่อะไรกับอะไรแม้กระทั่งตัวไม่อะไรกับอะไรเองอย่าแค่ไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเดี๋ยวแหละมันจะได้ไม่มีขอบเขตไปเรียกว่าไร้ร่องรอยล้างกันไปเรื่อยๆคาสรุปประโยคไหนอยู่คาประโยคที่สรุปประโยคไหนอยู่ก็ล้างประโยคนั่นแหละสรุปล้างสรุปดีๆสรุปล้างสรุปล้างสรุปเองแล้วก็ทุกอย่างเลยว่ามหากรุณาเบิกบานทุกอย่างเป็นเนื้อหามหากรุณาไปแล้วก็สรุปล้างไปเลยลูกสรุปล้างสรุปไปเลยไม่เกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยลูกไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไปเลยลูกทุกอย่างสรุปล้างไปเลยสรุปล้างสรุปไปเลยดีๆเดี๋ยวมันจะล้างไอ้ตัวคอยอยู่เฉยๆให้ตัวคอยนิ่งคอยเฉยตัวคอยตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันมีตัวคอยอยู่ซ้อนเท่านั้นแหละปัญหาซ้อนเท่านั้นสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองเนี่ยเอาอะไรไปธรรมดาเอาอะไรไปนิ่งแสดงว่ามันมีมันมีตัวนิ่งมันมีตัวธรรมดามันมีอะไรมันผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วปัญหานั่นเองนั้นมหากรุณาดำริเนี่ยคำว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นเบสิกเรื่อยๆหน่อยออกแล้วไหมลูกมันไม่ปิดแล้วไม่ปกปิดแล้วมันเปิดแล้วเอออายตนะเปิดนิสีเปิดสัจธรรมเปิดทุกอย่างเปิดหมดเปิดล้างเปิดเปิดล้างเปิดเองเปิดล้างเปิดเองเปิดล้างไงลูกสรุปล้างสรุปไปสิเปิดล้างไอ้ลูกอย่าแค่ไม่เกี่ยวสิลูกอย่าแค่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวล้างไปเลยลูกทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นน่ะเออไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวล้างเกี่ยวล้างไม่เกี่ยวทิ้งไปเลยลูกอย่าไปแค่ถ้าไปแค่มันก็คาเดี๋ยวสรุปคาสรุปสรุปก็ล้างสรุปทิ้งไปเลยสิ
ไม่มีก็ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่มีก็ล้างไม่มีไปเลยลูกที่มันมีไม่มีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะมันมีมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีก่อนที่มันจะไม่มีเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไงแต่นั่นที่มันเกิดไม่มีขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเกิดทิฏฐิแล้วมันมีแล้วไงลูกขนาดคิดว่าไม่มีมันก็มีแล้วไงมีความคิดที่ว่าไม่มีนั่นแหละขนาดนึกว่ามันไม่มีอะไรมันก็มีแล้วอ่ะมันมีนึกที่มันที่ว่ามันไม่มีอะไรนั่นแหละมันก็มีแล้วเห็นไหมดังนั้นก็ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองนะลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับมีไม่มีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวขนาดบอกว่าไม่ยึดมันก็ยึดแล้วไงยึดไอ้ที่ว่าไม่ยึดนี่แหละเห็นไหมเขาเรียกว่าบัญญัติยึดบัญญัติเองบัญญัติติดบัญญัติเองนี่ก็ต้องล้างเลยลูกบัญญัติล้างบัญญัตินั่นเลยไม่ยึดก็ล้างตัวไม่ยึดเองนั่นแหละไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองทุกอย่างลูกสิ่งที่มันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดก็บอกแล้วนิพพานเนี่ยมันไม่มีนะยึดไม่ยึดเนี่ยมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดไอ้ยึดไม่ยึดมันยังเป็นวิถีอยู่ลูกมันยังเป็นตัณหาวิถีอยู่เรียกว่าตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิตัณหาปรุงแต่งตัวปฏิบัติตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรทั้งยึดทั้งไม่ยึดน่ะดังนั้นก็ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละลูกทุกอย่างจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองอย่าเอาไว้ไงไม่ยึดก็ล้างแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองอย่าเอาไว้มันเป็นทิฏฐิสังสวัตทิฏฐิสังสวัตแห่งทิฏฐิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลยแล้วมันก็จะไม่ใช่การเอาไปเองนะทั้งยึดไม่ยึดมันจะไม่ใช่การเอาไปเองเอายึดเอาไม่ยึดมันจะไม่ใช่การเอาไปเองลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไปไหม้ไปเลยทุกอย่างแล้วมันจะไม่ใช่การเอาไปเองทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันจะไม่ใช่การเอาไปเองลูกทั้งหลงทั้งไม่หลงมันจะเลิกไปเองเลยทั้งหลงทั้งไม่หลงอ่ะมันจะเลิกหมดเลิกหลงเลิกไม่หลงเลิกยึดเลิกไม่ยึดเลิกเอาเลิกไม่เอามันจะยกเลิกไปเองทั้งหมดเลยเรียกว่าความเป็นสังสารวัฏแห่งทิฏฐิมันจะเลิกไปเองแต่นั่นทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่พร้อมกันไปเลยไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวพร้อมกันไปเลยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยพร้อมกันไปเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันจะเลิกหมดเลยทั้งหลงทั้งไม่หลงทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันก็เลิกหมดแหละทั้งวางไม่วางทั้งปล่อยไม่ปล่อยทั้งปองไม่ปองเลิกหมดเลยมันจะไม่เป็นวิถีปฏิบัติมันจะจบเลยปองไม่ปองนี่ก็ยังเป็นวิถีปฏิบัติอยู่ปล่อยไม่ปล่อยก็ยังเป็นวิถีปฏิบัติอยู่เลยจิตปฏิบัติอยู่เลยแล้วมันยังเป็นจิตปฏิบัติอยู่นะ
เดี๋ยวมันจะจบให้ทั้งหมดเลยก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวปฏิการทีนี้มันก็ยุติเลยยุติตัวหลงปฏิบัติจิตเลยตัวหลงคอยทำจิตนี่มันจะยุติไปทั้งหมดเรียกว่ามรรคจิตนี่จบเลยมันไม่เป็นมรรคจิตแล้วมันไม่เป็นทุกริยาทางจิตแล้วพอมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วจนมันไม่เกี่ยวก็ไม่ไปกันเองเลยอ่ะเออจนมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันไปเองเลยนั่นแหละจบกิจจบตัวหลงปฏิบัติจบตัวหลงคอยติดคอยหลุดจบตัวหลงคอยละไม่ละจบตัวหลงคอยปล่อยไม่ปล่อยจบไอ้ตัวหลงคอยปองไม่ปองจบหมดเลยจนมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองเลยอ่ะทุกอย่างจนมันไม่เกี่ยวกับไม่ไปกันเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างลูกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจนมันไม่เกี่ยวกับไม่กันไปเองเลยทุกอย่างเรียบร้อยเลยทั้งนอกทั้งในเรียบร้อยเลยกลายเป็นสิ่งที่จบช่วยสังสวัตเป็นแบบมหาศาลเลยแบบอลังการเลยเลิกหลงเลิกไม่หลงไปเองเลยเลิกยึดเลิกไม่ยึดไปเองเลยเลิกทั้งยึดไม่ยึดไปเองเลิกทั้งหลงไม่หลงไปเองเลยไอ้ไม่หลงนี่ก็ยังหลงอยู่ก็ยังหลงไม่หลงนั่นแหละหลงตัวไม่หลงนั่นแหละนี่นิพพานเนี่ยมันไม่มีเลยทั้งหลงไม่หลงไงที่ว่าไม่หลงก็ไม่ใช่มันไม่มีความหมายว่าหลงไม่หลงมันไม่มีความหมายเลยมันไม่มีทิฏฐิตรงนั้นเลยไงว่าหลงไม่หลงมันไม่มีทิฏฐิตรงนั้นไม่มีความหมายตรงนั้นมันจะเลิกหมดเลยทั้งหลงไม่หลงมันก็วุ่นวายอาการตอกย้ำซ้ำเติมหลงไม่หลงเนี่ยตอกย้ำซ้ำเติมมาอยู่นั่นน่ะสังสารวัฏน่ะยึดไม่ยึดก็วุ่นวายอาการตอกย้ำทิฏฐิก็อยู่อย่างนั้นมันเป็นสังสารวัฏไงแห่งทิฏฐิจนมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองกันไปเองเลยจนมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันไปเองเลยทุกอย่างจนมันไม่มีไงทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้กันไปเองเลยจนมันไม่เกี่ยวไงโลกทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองเลยทุกอย่างมหากรุณาอลังการเลยเพราะคำว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องจบเฉพาะเลยมีแต่จบช่วยอย่างเดียวไม่มีเรื่องจบเฉพาะจบเลยจบช่วยอย่างเดียวเพราะคำว่าทุกอย่างเนี่ยอลังการโดยมหากรุณากันอยู่ตลอดเลยทุกอย่างเลยจนมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันไปเองเลยนั่นแหละไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยทุกอย่าง
ดเลยมันจะได้หมดตัวคอยละไม่ละไปเลยจบมรรคขจิตไปเลยไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยทุกอย่างลูกเลิกหลงติดเลิกหลงหลุดไปเลยทีนี้ก็ไม่มีขอบเขตล้างไปเลยทีนี้ไม่มัวแต่ทีละอย่างสองอย่างแล้วก็ไม่มีขอบเขตไปเลยทุกอย่างก็ไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตจาบทุกอย่างไปเลยไม่มีขอบเขตล้างทุกอย่างไปเลยไม่มีขอบเขตจาบทุกอย่างไปเลยมันจะไม่ใช่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างมันจะเป็นทุกอย่างที่มันไม่มีขอบเขตล้างไปเลยเรียกว่าไม่มีขอบเขตจากทุกสิ่งจากทุกอย่างไปเลยต่อไปอะไรมันก็ไม่ใช่ตรงอะไรแล้วต่อไปอะไรมันก็ไม่ใช่ตรงอะไรแล้วไม่มีขอบเขตจากทุกสิ่งจากทุกอย่างไปเลยจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่นั่นแหละจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนั่นแหละมันก็จะไม่มีขอบเขตไร้ร่องรอยล้างกันไปเองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างไปเองมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่การเอาซ้อนลงไปในทุกสิ่งทุกอย่างไปเองมันก็จากไอ้ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนั่นแหละเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เลยดิทุกอย่างฉะนั้นแหละมันก็ไร้ร่องรอยล้างไปเองที่พูดให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่จิตตวิทยามันนอกเหนือความเป็นจิตตวิทยาไอ้จิตตวิทยามันเป็นยังเป็นสมุทัยทิฏฐิอยู่ยังเป็นตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิอยู่ไอ้จิตตวิทยามันจะเป็นมรรคจิตอยู่มันจะเป็นตัวมโนกรรมอยู่ไอ้จิตตวิทยาฉะนั้นสิ่งที่พูดให้ฟังเนี่ยมันล้างระบบจิตตวิทยาด้วยมันนอกเหนือความเป็นจิตตวิทยานะนอกเหนือความเป็นรูปเป็นนามมันนอกเหนือความเป็นกายเป็นจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับไปตามนั้นเลยไม่เกี่ยวกายไม่เกี่ยวกับจิตไปเองไม่เกี่ยวกับสรรพสิ่งไปเองไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับไปตามนั่นแหละไม่ว่าสรรพสิ่งหรือไม่ว่าตัวมันเองมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเนี่ยเรียบร้อยThank you.
มันก็จะไม่เกี่ยวทั้งตัวมันเองไม่เกี่ยวทั้งสรรพสิ่งไปเองเลยจนมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันไปเองเลยลูกทุกอย่างกันไปเองเลยจนมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองกันไปเองเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ต้องมัวมาหลงยืนเดินนั่งนอนรักษาจิตแล้วมันเลิกวิชาเฝ้ายามไปแล้วอะไรไปรักษาอะไรวิชาเฝ้ายามมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมันเกิดกันมาตั้งแต่ตอนไหนวิชาเฝ้ายามเนี่ยหรือมันเกิดกันมาอยู่แล้วสังสารวัฏมันเกิดมาตลอดชอบเฝ้ารักษาอะไรจิตจิตอนัตตาจิตไม่มีตัวมีตนไปรักษาอะไรสิ่งที่มันไม่มีตัวมีตนไปรักษาอะไรในสิ่งที่มันอนัตตาให้หมดปริโภทหมดภาระไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองอ่ะมันหมดปริโภทในการรักษาจิตไปเลยหมดปริโภทในการคอยละไม่ละไปเลยพ่อแปลว่าห่วงนั่นแหละหมดห่วงในการคอยละไม่ละไปเลยพอไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเลยมันก็หมดห่วงในการไปคอยละไม่ละหมดห่วงไปเลยหมดห่วงตัวละไม่ละไปเลยลูกมันไม่เป็นตัวปฏิบัติทั้งจิตแล้วมันจบกิจไปจบกิจไปเลยจบกิจก็คือจบตัวหลงปฏิบัตินั่นแหละเหลือแต่มหากรุณากิจเรียกว่าใช้ตลอดการตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏอยู่กิจแห่งมหากรุณายังคงประโลกกันตลอดการตลอดเวลาจบช่วยจบช่วยจบช่วยที่จบกิจจบกิจก็ไปจบช่วยจบช่วยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวดีสรุปล้างสรุปดีๆ
ไม่มีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะก็มีไอ้ความคิดที่ว่าไม่มีอ่ะมีความรู้สึกที่ว่าไม่มีเนี่ยฮะไม่มีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไอ้มีไม่มีนั่นแหละมีความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองอย่ามัวแต่หลงมีอย่ามัวแต่หลงไม่มีนั่นทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายอยู่แล้วลูกที่มันมีความหมายขึ้นมาก็เพราะมันเกิดขึ้นจากทิฏฐิปรุงแต่งตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิให้ความหมายแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ไงก็เรียกว่าทิฏฐิปรุงแต่งตัณหามันปรุงแต่งทิฏฐิตัณหามันเสี่ยมทิฏฐิดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองมันไม่มีความหมายเลยดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองขนาดว่าไม่มีความหมายมันก็ยังมีเลยมันก็ยังมีทิฏฐิอยู่เลยว่าทิฏฐิที่ว่ามันไม่มีความหมายเนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองนั้นดั้งเดิมแท้จริงๆเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองดังนั้นไม่ต้องไปหาจิตเดิมแท้หรอกมันไม่มีไอ้พวกที่บำเพ็ญจิตเดิมแท้เนี่ยมุ่งเสาะหาแต่จิตเดิมแท้เนี่ยพยายามจะเดิมแท้เนี่ยตัณหาเสี่ยมอีกแล้วเดิมแท้จริงๆเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองและที่มันเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เดิมแท้แล้วมันปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ๆมันเป็นขนาดจิตใหม่ๆที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมันเป็นทิฏฐิใหม่ๆที่ถูกปรุงแต่งขึ้นดังเดิมแท้จริงเนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไงมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองเนี่ยมันเลยไปแล้ว เลยทุกมันเลยพิธีกรรมไปแล้วไงมันไม่มัวแต่มาพิธีกรรมอยู่นะมันเลยพิธีกรรมไปแล้วมาเลยสังฆทานเลยมหาสังฆทานไปแล้วลูกแล้วมันเลยการให้ไปแล้วมันเป็นเรื่องของการล้างแล้วไหลล่องลอยล้างแล้วลูกไม่มีขอบเขตล้างแล้วมันเลยการให้แบบการให้ไปแล้วเ
าดำริอ่ะมันยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เปิดให้ทุกคนเหมือนเดิมทุกอย่างที่มันหมกมุ่นอย่างนี้ในกายในจิตในตาหูจมูกลิ้นกายจิตอะไรเนี่ยที่หมกมุ่นอย่างเนี้ยมันจะเปิดเลยคลายออกเลยดำริเข้ามาทุกอย่างไปเลยลูกที่มันหมกมุ่นในเนี่ยมันจะเลิกหมกมุ่นไปเลยเปิดออกเลยบานออกเลยดอกบัวบานออกเลยบานทิ้งบานไปเลยก็ไม่เกี่ยวพอเปิดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลยไอ้ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปทุกอย่างไปเลยทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นก็พอเปิดออกมันก็บานแล้วบานทิ้งบานแล้วพอมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปก็เรียบร้อยแล้วหมดตัวหมดบานแล้วเลยตัวเลยบานแล้วมันกลายเป็นไร้ร่องรอยไปแล้วไม่มีขอบเขตล้างสังสารวัฏไปแล้วมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวบริการทีนี้มันก็ลอยมืดลอยสว่างไปแล้วมันไม่แค่มืดแค่สว่างแล้วมันกลายเป็นไร้ร่องลอยล้างไปแล้วเรียกว่าว่างล้างนั่นเองดังนั้นก็ซะเองเลยนะมหาวนาเนี่ยซะเองเลยไม่ต้องรอให้ใครมาพาเดินมาพามหาวนาซะเองเลยไม่ต้องรอให้ใครมาพาโปรดซะเองเลยตรงไหนก็ซะเองเลยทุกอย่างไปด้วยกันเลย พอไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันแล้วทีนี้มันก็เรียบร้อยเลยมันก็ไม่เกี่ยวจริงๆอ่ะก็จะไม่เกี่ยวจริงๆแหละตามนั้นแหละลูกยืนตรงนี้มันก็จะไม่เกี่ยวกับยืนตรงนี้ไปเองมันเกิดตายตรงนี้มันก็จะไม่เกี่ยวกับตายตรงนี้ไปเองเลยกระดูกจะไว้ตรงไหนดีก็ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้จะไม่เกี่ยวไปหมดเลยจะเผาตรงไหนดีก็ไม่เกี่ยวแล้วนี่จะไม่เกี่ยวไปเองมันจบหมดทุกปัญหาจบมาเลยมันจบมาทุกปัญหาในสังสารวัฏ
คลื่อนไหวสรุปล่างสรุปไปเรื่อยๆนะเป็นมหาวนาไปเองด้วยไหม้มันเต็มที่หน่อยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้เต็มที่หน่อยเวลาไหม้อ่ะเวลาดับล้างช่วยเนี่ยไปเลยนี่ไหม้กันแบบไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปเลยเต็มที่หน่อยให้ดับล้างไม่ไหม้แบบไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้เนี่ยใช้ดับล้างลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันอะไรกันทุกอย่างอันนี้ใช้ดับล้างมีรอดล้างดับล้างจบช่วยยุติช่วยรูปภาพมันเนี่ยจบช่วยยุติช่วยคล้องมันหมดแล้วกายช่วยดูช่วยมันคล้องมันหมดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันไล่ล่องลอยล้างว่างล้างแต่ถ้าใช้ได้ดีแล้วทุกประโยคเนื้อหาเดียวกันหมดสมุทัยมันหายไปเยอะเลยสมุทัยสังสารวัฏมันหายไปเยอะเลยมันนี่มันเหมือนกับไม่มีเหตุให้ล้างแล้วมันจะไม่มีเหตุให้ล้างแล้วไงมันเหตุมันหมดไปเยอะแล้วสมุทัยมันหมดไปเยอะแล้วมันจะไม่มีเหตุให้ล้างแล้วเดี๋ยวต้องไปดึงไอ้ภูมิชั้นล่างขึ้นมาไงมาแสดงความหนักความหนืดความเหนียวให้พวกนี้ล้างหน่อยเนาะแสดงความปวดหัวให้พวกนี้ล้างหน่อยต้องไปดึงภูมิชั้นล่างขึ้นภูมิใต้ดินขึ้นใต้น้ำขึ้นไม่เกี่ยวแล้วนะตอนนั้นทวงนี่หายเหวอะไรมันลืมก็เลยไปแบกหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาคิดเจอก็เลยเออใช่ต้องเคลียร์ให้ต้องเคลียร์ล้างแผลก็จบเรื่องแผลก็ดีอยู่แล้ว
็เดี๋ยวเวลาหมดห่วงภาครวมแล้วหมดห่วงหลักๆแล้วก็ไม่ห่วงก่อนไม่เต็มที่แต่ว่าสิ่งที่ฟังท่านไปมันเป็นสัญญาข้างในไปหมดแล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาออกเดี๋ยวเวลามันหมดห่วงปั๊บมันจะเปิดเลยจะพูดได้เองอะไรได้เองสอนได้งานศพมีเซ่ใส่ไกด์ที่มาช่วยตอนนี้เราจะทำในสอนเยอะอ่ะก็ไงเห็นแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วลูกโอเคแล้วตอนนี้จะเคลียร์ยาเคลียร์ผ้าเคลียร์ข้าวของเคลียร์ของแกงมันยาเยอะละนี่สมุดไทยหมดไปเยอะมากรู้เลยมันไม่เป็นสมุดไทยน่ากลัวเดี๋ยวถ้ามันเป็นสมุดไทยขึ้นมาเดี๋ยวท่านก็ต้องพูดขึ้นอีกโสโสล้างสมุดไทยสมุดไทยภาครวมภาคทิพย์ด้วยเหลือต่อไปเวลาอุปโลกโปรดมันก็เป็นฤทธิ์เป็นหนึ่งตัวแล้วคนละโคโรนาเนี่ยมันเป็นฤทธิ์เป็นหนึ่งตัวถึงเวลาสมุทรไทยมันสั่งภาครวมมันไม่ปิดบังปั๊บมันก็ให้ได้เองภาครวมมันมีผลก็บังไปด้วยกันดึงไปด้วยกันไทยลดไปเยอะไม่ใช่เฉพาะที่ไทยกันเพราะโดยไหนก็ลดดูมันเบาไปเยอะเบาไปเยอะมากภาครวมสังสวัสดิ์เปลี่ยนไปเยอะมากจาก10ปีที่แล้วไอ้ถึงเราแค่เป็นหนักมากมันลดไปเยอะมากต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรกับไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วต่อไปเป็นยุคของเคยบอกไว้น้องๆพุทธการเลยเป็นเนื้อหาตามนั้นเลยลูกน้องๆพุทธการเลยใช่มันเป็นเนื้อหาตัดสรู้ร่วมกันหมดเลยไม่ว่าจะรูปแบบพรหมจรรย์ไม่พรหมจรรย์นักบวชไม่ใช่นักบวชมันเป็นเนื้อหาตัดสรู้เดียวกันไปหมดเลยมันล้างโดยแบบนอกเหนือตัวรู้ตัวเพราะมันล้างตัวรู้ไงล้างตัวสำคัญเลยตัวรู ตัวไม่มีเองถ้าบอกว่าไม่มีมันก็ยังมีอยู่ไอ้มีที่ว่าไม่มีนั่นแหละเป็นทิฏฐิที่คิดว่าไม่มีเนี่ยมันก็มีความคิดว่าไม่มีเนี่ยจริงๆมันไม่มีมันกระทั่งไม่มีเองนิพพานอ่ะมันไม่มีมันกระทั่งไม่มีเองความขอถามนิดนึงในขณะที่หลวงพ่อก็ล้างทุกวันและแต่ละคนมันไม่ถึงเกี่ยงมันเกิดจากอะไร
คือหลวงพ่อก็ดับให้ล้างให้ทีนี้แต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมฮะทำไมถึงไม่เกี่ยงเท่ากันอ๋อก็เพราะเหตุที่ว่าแต่ละคนมันแต่ละคนมันสอดคล้องกับเนื้อหาท่านมาไม่เท่ากันไงครับมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่เหลือถึงจะไม่พร้อมกันทีเดียวแต่ก็ไม่เหลืออ๋อใช้เวลาครับเพราะอนุภาพของหมู่คณะมันก็จะล้างช่วยกันด้วยจะช่วยกันเองไม่เหลือหรอกเพราะท่านใช้มหาคุณาทุกคนก็ต้องใช้มหาคุณาคำว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะเดิมหลีกเขาทุกอย่างปั๊บเวลามันคลายมันก็คลายช่วยไปด้วยคลายช่วยทุกอย่างไปด้วยเองดังนั้นยังไงก็ไม่เหลือต่อให้มันไม่เสมอกันไม่เท่าเทียมกันไม่เสมอกันยังไงก็ไม่เหลือหมดบรรลุไม่พร้อมกันยังไงก็ไม่เหลือหมดเพราะว่ามันหมดเพราะมหาคุณาแต่ถ้าตัวใครตัวมันดิอย่างเงี้ยไม่หมดเพราะมันไม่ได้ช่วยกันเลยมันไม่ได้คลายช่วยกันเลยล้างช่วยเลยแต่เนี่ยพ่อท่านให้มหาคุณามันเลยกลายเป็นอนุภาพที่มันคลายช่วยกันเสมอกันไปทั้งหมดมันช่วยกันไปด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องแบบก่อนหลังอะไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็หมดทั้งก่อนทั้งหลังนั่นแหละหมดไปด้วยกันหมดเพราะมหากรุณาสังสารวัฏเนี่ยมันจบได้ด้วยมหากรุณาสังสารวัฏเนี่ยมันสิ้นสุดได้ด้วยมหากรุณาดังนั้นเมื่อทุกคนได้รับเนื้อหามหากรุณาไปก็เรียบร้อย สังสารวัฏเดี๋ยวเรียบร้อยไปภาครวมเนี่ยก็เรียบร้อยไปเพราะคำว่าทุกอย่างเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเนื้อหามหากรุณามันทำให้ไม่ได้ว่างเฉพาะว่างหรือดับเฉพาะดับเฉพาะตนมันกลายเป็นว่างช่วยดับช่วยมันก็ช่วยกันไปเลยไม่ใช่แค่องค์พุทธะแม้แต่สาวกก็เป็นเนื้อหาเดียวกันไปเลยมหาคุณาไปดำเนินมหาคุณาไปเลยทุกอย่างไปด้วยกันเลยทีนี้ก็เป็นเนื้อหาเดียวกับพุทธะเหมือนกันหมดทุกคนทันทีเลยขนาดนั้นเลยก็ต้องแบบนี้สังสารวัฏมันยังจะได้ไวหน่อยจบไวหน่อยหรือว่าไม่ต้องแบ่งพุทธสาวกไม่ต้องแบ่งพุทธะแล้วเป็นเนื้อหาเดียวกันไปเลยมหากุณาหนูปูปีกเราคิดมันเป็นเดรัจฉานแต่มันอยู่ที่เราโปรดแล้วเราจะให้อะไรมันแล้วไม่เกี่ยวกับไม่ไปด้วยกันบ้างไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันบ้างกับมันก็มอบเนื้อหาให้มันแล้วมีส่วนไปแล้วไม่เหลือความเป็นนกหนูปูปีกไม่เหลือความเป็นสิงสารสัตว์ในที่สุดมันก็ไม่เหลือแล้วเมื่อเราให้ในสิ่งที่เป็นมหากรุณาเขาเดี๋ยวเขาก็จะไปเป็นมหากรุณาต่อเราให้อยู่ที่เราผู้ให้นะอยู่ที่ผู้โปรดเขาก็จะไปเป็นอย่างนั้นต่อผู้รับจะอยู่ในสถานะใดไม่เกี่ยวอยู่ที่ผู้โปรดอ
เราให้เมตตาเขาเขาก็ไปเมตตาต่อแล้วเราให้ความชอบไม่ชอบกับเขาเขาก็ไปชอบไม่ชอบต่อไปอีกครับเลยแทรกซึมเนื้อหาสู่วิญญาณของอุปสรรคไปเลยก็ยังให้ทุกๆพุทธันดรเป็นพุทธันดรเดียวกันตลอดกาลยังให้ทุกๆพุทธันดรเป็นพุทธันดรเดียวกันตลอดกาลด้วยอะไรด้วยมหากุณาเดียวกัน แต่ถ้าหากว่ามันห่างไกลจากเนื้อหามหากุณาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของวิถีใครวิถีท่านไปชักศาสตร์ใครศาสตร์ท่านไปวิธีการโปรดใครวิธีการโปรดท่านไปซึ่งเพราะนั้นไม่ใช่มันจะเป็นเหตุนำพาสรรพสัตว์หลงด้วยแต่นั่นมหากุณาเนี่ยมันมีเนื้อหาเดียวแต่นั่นคือจบช่วยดาบล้างช่วยว่างล้างช่วยไล่ร่องรอยล้างช่วยอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่ามหากุณาแต่นอกนั้นยังไม่จัดว่าเป็นมหากุณาเพราะมันไม่สามารถจะพร้อมกันไปทุกอย่างได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการดับล้างช่วยไล่ล่องลอยล้างช่วยว่างล้างช่วยเนี่ยมันพร้อมกันไปทุกอย่างได้แต่ถ้าเราเหนือนอกเหนือไปจากนั้นมันพร้อมกันไปทุกอย่างไม่ได้มันไม่จับได้มันมหากุณาเพราะว่ามหากุณาเนี่ยมันเป็นทุกอย่างที่มันไม่ใช่การเอาทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างที่มันเลยทุกอย่างไปเลยมันเป็นทุกอย่างที่ล้างทุกอย่างไปมันเป็นทุกอย่างที่มันไม่ใช่เอาทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างที่มันเลยทุกอย่างไปเลยไว้ร่องรอยล้างไปเลยไม่มีขอบเขตจากทุกสิ่งอย่างไปเลยเหมือนตอนนี้ดูว่างล้างไว้ร่องรอยล้างมันจึงพร้อมกันทุกอย่างได้มันไม่ใช่รูปแบบของการบำเพ็ญบารมีเอาซึ่งมันจะเรื่องประเดิมจำเพาะแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการเอามันก็ทุกอย่างได้ทุกอย่างก็จากไม่เอาไม่ข้างตัวไม่เอาเองเหมือนกันไปมันได้มันพร้อมกันได้เพราะไม่ใช่การเอาต่อไปก็เนื้อหาเดียวกับพุทธะหมดทุกคนขับเคลื่อนมหากุณาไปดำเนินมหากุณาไปเรื่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไปทุกอย่างไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลยทุกอย่างไม่ใช่แค่ไม่แค่ไม่แต่มันเอาไม่เอาไม่ดับเอาดับดับเอาดับมันจะพร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะเริ่มจุกขึ้นมาเริ่มตันเริ่มตึงเริ่มหนืดเริ่มเหนียวขึ้นมาทันทีแต่นั้นมันแค่อะไรไม่ได้คำว่าทุกอย่างมันต้องเลยไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลยเลยไปเลยไร้ร่องรอยผ่านไปเลยว่างล้างผ่านไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างอย่างนี้มันไร้ร่องรอยผ่านไปเลยว่างล้างไปเลยได้อย่างเงี้ยมันทุกอย่างพร้อมกันได้ปรับมหากุณาดีๆมีอาชีวะสนาใช้อนุภาพล้างเขาแล้วก็เยอะมากโลกนี้ทั้งใบเนี่ยเก่าทั้งใบเลยไม่มีโลกใหม่โลกนี้ดั่งวิหารของสรรพสัตว์เป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์เป็นวิหารเก่าๆทั้งโลกเลยทั้งใบนี้เลยทั้งสังสารวัฏนี้เลยเก่าที่ไหนอะต
ุกที่คือเก่าหมดโอเคโลกนี้ดังวิหารของสรรพสัตว์ที่อยู่ของสรรพสัตว์สังสารนี้มันก็เก่ามาโอ้โหเก่าจะไม่ได้เก่ายังไงแล้วใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำในอากาศเต็มไปหมดด้วยสังสารกับภูดังนั้นทุกที่ก็คือมหาวนาไปเลยไม่ต้องไปแยกแยะไม่ต้องไปเลือกที่ไหนก็เป็นจุดศูนย์กลางแห่งมหาวนาไปเลยทุกที่ทุกย่างก้าวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปเลยเรียกว่าไร้ร่องรอยล้างไปเลยดับล้างไปเลยให้หลวงพ่อดึงขึ้นได้ใต้ดินก็ดึงขึ้นได้ทุกคนก็ได้ว่ามหาคุณาตามท่านดีนี้ได้หมดทุกคนช่วงสมัยบลือศรีราชใหม่ๆแล้วมันคานขึ้นมาจากสระคานขึ้นมาจากก้นสระนี่นะพอท่านบลือศรีราชเดินมันใต้ดินขึ้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 นมันมีแรงไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ของท่านนี่มันตื่นกันแบบไม่บรรยะบรรยังมันตื่นกันแบบไม่มีขอบเขตในความตื่นตัวนี้ตื่นกันแบบไม่มีขอบเขตมันเป็นความตื่นเป็นสมาบัติไปด้วยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ของท่านมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความตื่นที่มันไม่มีความขอบเขตความพร่องที่มันไม่มีขอบเขตมันก็เลยไปดึงขึ้นดึงขึ้นไม่มีแรงก็มีแรงขึ้นมาแต่ละพบแต่ละภูมิออกออกออกขึ้น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 มาแล้วคลายคลายทิ้งคลายคลายคลายช่วยล้างช่วยดังนั้นคำว่าทุกอย่างเมื่อลูกสรุปล้างไปมันก็นั่นแหละเนื้อหามหากุณามหาบารมีเนื้อหาเดียวกัน ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาบารมีเป็นสิ่งเดียวกับองค์มหาบารมีไปในทุกๆพระองค์ต่อไปมันมาแค่ไม่เป็นแล้วมันมาเฉพาะอย่างสองอย่างแล้วมันลำคาญแล้วเห็นไหมเหมือนพอมันบานไปแล้วมันจะมากลับมาหุบอีกมันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วถ้ามันบานทิ้งบานไปแล้วมันจะกลับมาตัวมาบานอีกมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันลำคาญแล้วมันไม่ใช่แล้วมันจะไม่ใช่ไปเองมันจะไม่ใช่ไปเองเพราะมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันแล้วทีนี้มันก็จะมามัวเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอยู่มันก็รำคาญละจะไม่ใช่ไปพอมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปแล้วทีนี้มันก็จะมาค่อยเกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็รำคาญละมันจะไม่เอาไปเองมันเลยไปแล้วมันเลยเกี่ยวไม่เกี่ยวไปแล้วไงพอมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวไม่เกี่ยวไปแล้วมันจะมาค่อยเกี่ยวค่อยไม่เกี่ยวมันก็จุกจิกมันก็ไม่เอาไปมันจุกจิกมันก็จะไม่เอาไปตามนั้นแต่นั้นเนื้อหาที่มันตรงต่อการไล่ล่องลอยล้างเมื่อประทานให้ไปแล้วนี่ไม่ต้องไปติดตามผลไม่ต้องไปติดตามผลเลยมันอัตโนมัติไปเองไปเลยไม่ต้องประเมินผลเรียบร้อยเป็นไปตามนั่นเองก็สืบต่อกันดูที่เหลือก็เป็นการกันกองสืบเขาจะไปต่อยอดกันต่อยอดคือการกันกองการโปรดกัน
ต่อยอดมหาบุญนาไปก็การกองการปลูกเดี๋ยวนี้ช่วงตีสองก็ต้องตื่นแล้วบางทีก็ตีหนึ่งก็ตื่นแล้วไม่มันตื่นเพราะว่ามันแก่หรือว่าเพราะว่ามันสังสวัสดิ์มันเรียกร้องเพราะว่าเนาะบางวันก็นอน3ชั่วโมงมันก็4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็แล้วแต่มีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกกลางวันกลางคืนนี่เลยเนี่ยตื่นตื่นแล้วไม่พอก็รอท่านชอบรอท่านมันหลายหมู่หลายเหล่าหลายกลุ่มมันหลายรุ่นหลายชุดบางทีก็ต้องได้ฟังจากท่านขอให้ฟังให้นำพาโอเคนะพี่บอกว่าถ้าเราจะให้อะไรต้องมองขึ้นไปแบบบนไหนอ่ะก็ดำริคำว่าทุกอย่างมันทั้งบนดินใต้ดินแล้วอากาศมันพร้อมกันหมดต้องถามพ่อรู้แล้วเออนางเนี่ยมันเยอะธรรมะทุกอย่างเนี่ยมันก็คือทุกอย่างทั้งบนดินใต้ดินในอากาศทุกอย่างธรรมะทุกอย่างแล้วก็เลยไปเลยสรุปล้างเลยไปเลยผ่านไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ผ่านไปเลยไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้แบบผ่านไปเลยไม่ใช่เข้าไปในสิ่งนี้เข้าไปในสิ่งนั้นไม่ใช่เข้าไปอยู่มันเป็นการสรุปล้างนะแล้วมันก็ต้องผ่านไปเลยแล้วไปเลยแล้วไปเลย